สวัสดีครับ FC ที่รักทุกท่านวันนี้เดียนจะพาทุกท่านไปทำการขัดตาไฟหน้ารถด้วยครีมทากันยุงนะคะอันนี้ไม่ขอระบุยี่ห้อเด้อเขาไม่ได้ให้สปอนเซอร์ค่ะอันดับแรกเราก็เอาครีมทากันยุงนี่แหละค่ะมาป้ายที่ตาไฟหน้านะคะหลังจากนั้นก็ถูๆขัดๆถูๆไทๆไปนี่แหละนะคะถูไปถูมาเผื่อได้ลอตเตอรี่สักคู่สองคู่นะคะก็อาถูไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลังจากที่เรากัดขัดทุถูอยู่นี้ไฟหน้าจะใสสะอาดขึ้นจริงหรือเปล่านะเท่าที่เราดูนะคะเท่าที่เดียนดูเนี่ยเจ๊พาดูเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่ามันจะเป็นคราบดำๆขึ้นมาอยู่นะคะเมื่อเราครีมทากันยุงทาเข้าไปขัดเข้าไปขัดๆนวดๆทุถูเนี่ยนะคะเห็นไหมมันจะมีคราบดำๆเหลืองๆติดนิ้วออกมานะคะก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นอันนี้เป็นการขัดรอบแรกนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกท่านได้ดูนะคะว่าการขัดรอบแรกเนี่ยขัดประมาณ1นาทีกว่าๆเนี่ยนะคะมันจะใสขึ้นมาแค่ไหนเดี๋ยวรอคลิปเต็มนะคะคลิปเต็มมีให้ FC ได้ดูแน่นอนนะคะจะขัดทั้ง2ซอง3ซองเลยแหละนะคะมันจะออกไม่ออกนะคะอันนี้เป็นการขัดรอบแรกเป็นยังไงบ้างคะเมื่อเราเทียบด้านซ้ายกับด้านขวานะคะก็รู้สึกว่ามันใสขึ้นมานิดนึงนะคะใสขึ้นมาอยู่นะคะก็ถือว่าสามารถขจัดคราบขมเหลาจากภายนอกได้นะคะนี่ก็ใสขึ้นมาอยู่นิดนึงค่ะรอชมคลิปเต็มค่ะ